กับตัวนี้ MG บาบาทอสนะผมบอกกันเลยว่าโคตรรอโคตรหล่อโคตรเท่โคตรจ๊าบเด็ดสุดสวัสดีครับ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 ไม่ตัวใหม่กับวันนี้นะครับกันดั้มบาบาทอส MJ เมื่อกี้นี้เราไลค์แกะกล่องไปให้ดูแล้วตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นการรีวิวประกอบรีวิวอะไรประมาณนี้นะฮะเอามาให้ดูสำหรับคนที่อยากจะดูแล้วเพราะมันออกมาใหม่ออกมาวันนี้เลยสดๆร้อนๆเราอยากให้ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของคุณนะเอ๊รอคอยกันมากๆสำหรับตัวนี้นะผมว่ารายละเอียดมันค่อนข้างดีนะจากที่รีวิวแกะกล่องไปแล้วแต่คือว่าเอามารีวิวให้มันเป็นคลิปเป็นอันเดียวให้มันจบๆไปเลยสำหรับกันดั้มบาบาทอสตัวนี้นะชื่อมันก็คือ ASWG08 กันดั้มบาบาทอสนะปี2019เลยบันไดสีฟ้าเห็นไหม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 นี่หน้าตาบล็อกอาร์ตมันสวยนะเห็นไหมนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้นะฮะมันทำท่าแอคชั่นค่อนข้างสวยนะสิ่งที่ให้มาก็คือว่ามีหอกมีมีดซามูไรนะครับแล้วก็มีปืนนะฮะก็คือเป็นปืน300มิลตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับข้างหลังเนี่ยแบ็คแพ็คอาวุธได้ครบเลยนะฮะเท่มากๆตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทีเดียวเฟี้ยวสุดๆไปเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้นะฮะโครงด้านในของมันก็จะเป็นสีดำนะประมาณสีเทาเข้มสีดำแล้วก็มีสีทองในบางส่วนมาให้นะฮะเอ้าแกะดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าเมื่อกี้ผมรีวิวแกะไปแล้วนะฮะก็ชิ้นส่วนมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะเนี่ยชิ้นส่วนนี่โครงด้านในนะครับสวยงามรายละเอียดดีอันนี้ชิ้นส่วนตรงที่เป็นหัวเข่ากับหัวไหล่นะครับผมเป็นชิ้นพาร์ทสีใสนะครับสีแดงชมพูนะฮะนี่แผงออกมารายละเอียดของมันค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ละแผงของมันเนี่ยดีมากนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเข้ามานับกันว่ามีทั้งหมดกี่แผงมือก็มีมาให้2แบบนะครับแล้วพร้อมเล็บมันด้วยนะครับนี่ประมาณนี้โครงชุดเกราะของมันเนี่ยก็จะเป็นสีขาวขาวแบบไม่ได้ขาวร้อยอ่ะขาวแบบขาวออฟไวท์นะฮะนี่มีมาให้แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือชุดส่วนที่มันเป็นโช๊คเนี่ยมันจะเป็นสีเงินมาให้เลยนะฮะแยกแผ่นมาให้เลยนะครับอันนี้ช่วงกระโปรงด้านใน2แผ่นนี้อันนี้เป็นปืนนะครับอันนี้เป็นหอกนะครับอันนี้ก็มีมิดดาบนะฮะแล้วก็เป็นหอกนะฮะแล้วพาร์ทส่วนที่เป็นสีทองที่เข้ากับตัวแล้วก็อันนี้ครับพาร์ทที่เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็แผ่นนี้ครับเป็นพาร์ทที่เป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะฮะรายละเอียดเส้นเนี่ยคมใช้ได้เลยแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้2แผ่นก็คือเป็นสติกเกอร์ฟอยล์สำหรับแปะที่ตวงตา1แผ่นนะครับนี่อันนี้แล้วก็เป็นสติกเกอร์นะฮะอันนี้มีไม่มากไปไม่น้อยไปนะฮะสำหรับกำลังดีนะสำหรับกันดั้มบาบาทอสตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างงี้แน่แน่แน่หน้าตาเป็นอย่างงี้หล่อไม่ล่าหล่อไม่ล่านะฮะการประกอบของมันก็เช่นเคยครับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะฮะเรามานับแผงกันดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผง1แผง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718แผงนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับกันดั้มบาบาทอส ASWG 08กันดั้มบาบาทอสเดี๋ยวขอไปประกอบนะฮะไปดูสปีดบิลด์กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับตัวนี้กันดั้มบาบาทอสเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจราคาถ้าอยู่ประมาณอยู่ที่ 1,600 1,700 แล้วแต่ร้านค้านะครับถ้าใครอยากได้ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจก็ไปซื้อได้เลยร้านกันดั้มใกล้บ้านคุณนะฮะไปประกอบกันเลย
เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คือเมื่อวานนี้โอ้โหภารกิจเยอะมากประชุมทั้งวันเลยนะแล้วก็เพิ่งมีเวลาทำเสร็จนะครับผมก็ใช้เวลาอีกวันหนึ่งไม่ทันนะครับผมเอ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับตัวนี้ MG บาบาทอสนะผมบอกกันเลยว่าโคตรหล่อโคตรหล่อโคตรเท่โคตรจ๊าบเด็ดสุดสุดจับปรัดขิกเลยนะฮะนี่มันมีมือมาให้นะเห็นป่ะยังมีมือมาให้เหลือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของมันคือผมยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำสีนะตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้ติดสติกเกอร์แค่ไม่ได้ติดสติกเกอร์ถ้าเกิดเป็นบางตัวเนี่ยมันเหมือนแบบรายละเอียดมันไม่ดี แต่ตัวนี้นะ MG บาบาทอสตัวนี้คือรายละเอียดดีไซน์เส้นโมโนหรือว่าล่องเนี่ยเฮ้ยหล่อหล่อหล่อในราคา 1,600-1,700 บาทเนี่ย แล้วแต่นะมีปืนใหญ่มาให้อันนึงแล้วก็มีนี่ออกนะแล้วก็มีมีดมาให้คือแล้วใส่อุปกรณ์เนี่ยไปได้หมดเลยในตัวนะฮะสีที่มันให้มาเนี่ยคือสีที่ตัวมันก็คือว่าโครงในเนี่ยมันก็เป็นสีเทาเข้มนะแล้วก็ปืนเนี่ยก็เป็นน้ำตาลนะครับตัวเป็นสีขาวออกออฟไวท์นิดนึงไม่ได้ขาวร้อยนะครับแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นใสๆอ่ะสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองสีน้ำเงินนะแล้วก็มีสีแดงที่มันเป็นแบบแดงปกติอ่ะไม่ใช่แดงใสๆอ่ะก็คือโดยรวมแล้วก็ตัวโชคเนี่ยที่มันเป็นแกนโชคนะฮะเดี๋ยวดูเฮ้ยมันเป็นสีเงินมาให้เลยผมบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งโคตรเท่เลยคือหน้าตาล่องเลิ่งความคมของมันเฮ้ยเด็ดผมบอกได้เลยว่าโคตรสวยสวยสุดๆสวยมากๆสวยจัดเลยประหลัดบอกจริงๆในราคาแค่นี้นะสมคำล่ำลือที่รอคอยและถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปทำสีแบบเด็ดๆนะแยกเลเยอร์ของโชคเลเยอร์ของก้านแมคานิกด้านในของมันนะทำสีดีๆอ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้นะไม่จัดไม่ได้ว่ะมาสเตอร์เกตตัวนี้ผมบอกแล้วเป็นตัวสุดท้ายของปีที่โคตรเท่เพราะถ้าเกิดคนที่ทำสีเนี่ยไปทำสีโครงด้านในเนี่ยมันโชว์รายละเอียดการทำสีอ่ะได้ดีแล้วด้านนอกของมันน่ะไอ้พวกรายละเอียดคือเนื้อของการดีไซน์ของมันน่ะมันก็ไม่ได้แย่นะคือแบบโคตรดีเลยคือมันไม่มีส่วนตรงไหนที่ดูแล้วมันโล่งเกินไปนะฮะการดีไซน์เท่ดีบอกได้เลยส่วนหัวส่วนข้างหน้านะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคือแบบโคตรเท่เลยมาดูดิเนี่ยส่วนตรงนี้คือแบบคือโดยรวมแล้วตัวมันนะโคตรสวยผมบอกเลยไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้นะถ้าใครตัดสินใจผมบอกเลยไม่ต้องตัดสินใจดูรีวิวแล้วไปจัดมาเลยเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าทั้งบางคนที่แบบไม่ได้อยากทำสีมากอ่ะในส่วนบางตัวที่เป็นกระบอกโชคอ่ะเอาสีทองอ่ะมาไล่ทาที่เป็นกันดั้มมาร์เกอร์แค่นี้ผมถือว่าแม่งก็เด็ดแล้วอ่ะสุดแล้วอ่ะแล้วก็ตัดเส้นสวยผมบอกได้เลยคุ้มมากในราคา 1,000 กลางๆนะสำหรับกันดั้ม MG บาบาทอสตัวนี้นะฮะ ASWG 08กันดั้มบาบาทอสตัวนี้คุ้มมีอาวุธมาให้3อันแล้วก็แบ็คแพ็คที่หลังได้เลยจัดท่าได้เดี๋ยวเราไปดูการจัดท่าเฮ้ยผมบอกได้เลยว่าไม่อยากจะพูดเลยมากคือดีเด็ดไปหาซื้อไปหาซื้อเพราะว่าคนเริ่มหาซื้อกันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะจ๊ะเหลียวของมันจะขาดเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับกับตัวนี้บาบาทอสเป็นไงโอ้โหท่าแอคชั่นมันเท่จริงผมบอกเลยมันเท่จริงคือถ้าเกิดในความคิดของผมนะผมว่ามันเท่กว่าไอ้ตัวที่มันเป็นแบบพวกเลดเฟรมพวกอะไรอีกนะนี่เป็นไงนี่จับให้ดูเลยนะขี้เกียจแกะนะผมบอกได้เลยว่าเนี่ยจุดขยับของมันอะเท่นะฮะเนี่ยเวลาใส่เข้าไปก็ง่ายๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วกันนี่นี่ดูขานะที่เท้านี่ใช้ได้ครับไม่นิ่มเกินไปนะฮะนี่แบบนี้เห็นข้างหลังตรงนี้ครับโชคมันก็ขยับได้นะฮะขยับได้แขนนี่ขานี่นี่ขานะฮะงอได้อย่างนี้เลยนะครับผมนะกลางได้แบบนี้นะครับแน่นนะฮะ
จุดโชคอะไรเนี่ยคือมันขยับได้เท่ดีเหมือนกันนะตรงนี้ขยับได้นะครับขยับได้แล้วก็กระโปรงนะฮะกระโปรงหน้าเนี่ยขยับได้กระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหลังก็ขยับได้ขยับได้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่แบบนี้นะฮะแขนเนี่ยแน่นนะเนี่ยแน่นหมดเลยนะฮะเนี่ยเอาตรงนี้ออกก่อนตรงนี้นะถอดออกได้ครับผมหัวแน่นครับเอวนี่ขยับโชคนี่มีขึ้นมีลงเห็นป่ะเอวเนี่ยมันขยับได้เยอะนะขยับได้เยอะมากถือว่าดีมากๆนะฮะหัวคอไหล่อะไรเนี่ยมือแขนเนี่ยงอได้เราเห็นจุดงอของมันเนี่ยได้ดีเลยนะฮะผมบอกได้ว่าจุดขยับของบาบาทอตัวนี้บอกไม่ต้องมาถามเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรมากนะคือสวยผมบอกได้เลยว่าสวยงามบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ยึดติดไอ้พวกตรงเนี้ยไม่ยากขันเข้าไปล็อกปึ๊บติดละนะครับมันก็จะมีตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดอ่อนที่มันหลุดง่ายแต่คือว่าใส่เขาแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็ง่ายนะครับแล้วก็บิดได้นะครับผมอันนี้คือจุดขยับของมันกับกันดั้มบาบาทอสเอาไปรีวิวกันต่ออ่ะถ้าเกิดมาให้ดาว5ดาวก็ไม่ต้องลุ้นกันเลยคือ5ดาว6ดาว7ดาวไปเลยแล้วกันนะสำหรับตัวนี้กันดั้มบาบาทอสมาสเกตสวยสุดๆเลยถ้าใครชอบนะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับช่วงนี้ผมยุ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่มีกันดั้มอะไรออกมาใหม่ทั้งมากมายก็ตอนนี้กำลังบ้าทำสีตัวนี้รีวิวเสร็จแล้วก็จะไปทำสีต่อเลยแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่คือว่าอาจจะทำสี2แบบนะครับก็คือว่าอีกตัวนึงทำสีแบบใหม่เลยคลีนเลยอีกตัวหนึ่งก็คือว่าทำสีแบบเวทเทอริงนะฮะก็ผมไปเจอเทคนิคเวทเทอริงใหม่ๆมาอีกก็ถือว่าเดี๋ยวจะเอามาแนะนำให้นะฮะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแอคชั่นสวยๆกับกันดั้มตัวนี้นะ MG บาบาทอสอย่าลืมนะครับผมฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปก่อนครับผมวันนี้บายบายสวัสดีครับเด็ดมากไปจัดกันเลย